ใช้ชีวิตทั้งวันครับด้วยเงินแค่10บาทไปถึงเจ้าหนี้มาครับทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วตีทีทีที่ดีโอเคครับผมทุกคนก็กลับสวัสดีสวีดัตพี่น้องชาวไทยแล้วก็วัยรุ่นสมาลิงกิงกองสารน้องกองแกงมานองมันเองมับกันทุกคนเลยนะครับผมเป็ดนะครับเมื่อวานคือวันที่16ครับทุกคนมอนหวยให้หวยไปทุกคน162อะไร27นู่นนี่นั่นให้หวยไปในแฟนเพจครับถูกครับแต่ว่าผมไม่ถูกเพราะผมซื้อไม่หมดผมซื้อเป็นลอตเตอรี่ครับผมโดนหวยแดกครับทุกคนไอสัตว์คนคอมเมนต์จังเลยโอ้โหพี่เป็ดอย่างแม่นพี่เป็ดโอ้หนูถูกหวยพอพี่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่คนให้ถึงโดนหวยแดกตอนนี้ครับทุกคนเงินผมหมดแล้วครับชีวิตผมอับอั้มมากแค่ไหนตอนนี้ครับทั้งเรื่องตัวผมเหลือแค่นี้จริงครับทุกคน10บาทเงิน YouTube มันยังไม่ออกครับทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยไอ้เป็ดมึงแม่งแบบคอนเทนต์มึงการแสดงนี่หว่าไม่มีเงินจริงมึงจะไม่มีเงินได้ไงวะมึงเป็นยูทูบเบอร์คือผมอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาผมได้เงินมาครับผมจะแบ่งครับจะแบ่งแบบใช้ส่วนหนึ่งผมจะเก็บไว้ใช้ประมาณแบบ 20% ครับอีก 20% เนี่ยผมต้องเอาไปจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นครับส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยผมก็จะแบบเอาไปแบบเอาไปลงทุนครับไปซื้อหุ้นไปซื้อนู่นไปซื้อนี่ไปซื้อนั่นอะไรเงี้ยซึ่งเงินที่ผมได้ใช้เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น4ส่วนครับผมจะแบบฟีลแบบให้เงินตัวเองเป็นรายอาทิตย์อ่ะเข้าใจป่ะเหมือนตอนเราอยู่ม.ปลายอ่ะบางคนได้เงินเป็นรายวันบางคนได้เป็นรายอาทิตย์ใช่มั้ยผมก็ทำแบบนั้นเลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับเงินอาทิตย์ผมหมดแล้วซึ่งเงินของอาทิตย์เนี่ยผมใช้หมดแล้วครับหมดไปกับค่าอะไรใช่มั้ยครับค่าหวยไงสัตว์1ไม่น่าซื้อเลยแม่ย้อยก็วันนี้ครับทุกคนผมเนี่ยจะมาทำคลิปใช้ชีวิตทั้งวันครับด้วยเงินแค่10บาทครับทุกคนนี้ไม่ผิดครับ10บาทอันนี้ผมโชคดีครับผมตื่นสายถ้าผมตื่นเช้าเนี่ยผมก็กิน3มื้อใช่ไหมเนื่องจากตอนนี้ครับมันแบบบ่าย3จะบ่าย4แล้วอ่ะผมก็เลยจะเหลือกินแค่2มื้อครับเงินมันน้อยครับเราก็ต้องไปอดมื้อกินมื้อเข้าใจป่ะแต่ว่ามันโชคดีอย่างนึงครับทุกคนที่ผมอ่ะเป็นอัจฉริยะ200 IQ อันดับ1ของประเทศไทยครับผมเลยสามารถใช้ชีวิตทั้งวันด้วยเงิน10บาทได้แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่ผมทำได้เพราะผมเป็นอัจฉริยะถ้าผมไม่อัจฉริยะผมก็ทำไม่ได้ที่ทำได้เพราะผมเป็นอัจฉริยะผมเป็นอัจฉริยะโน1ของประเทศไทยน้องคิดเหมือนกันไหมครับก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่า1วันใช้ไงแค่10บาทวะอาหารจานนึงก็30บาทแล้วถูกปะเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูครับและบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เราจะไม่มีการไปขอข้าวคนอื่นกินครับอุ้ยเราเด็กหลายคนคงคิดใช่ไหมเฮ้ยพี่เป็ดเฮ้ยพี่เป็ดพี่คงแบบพี่บอกว่าพี่ใช้10บาทพี่คงจะไปขอข้าวคนอื่นกินสินะโอ้โหพี่บอกว่าพี่จะทำยังไงพี่ไม่ขอคนอื่นพี่ทำไงวะพี่ไม่คนเจ๋งไหมวะเจ๋งมากรอดูครับอ่ะก็เดี๋ยวผมขอตัวเอาเงิน10บาทนี้ไปซื้อข้าวมื้อแรกกินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคครับผมโทษทีครับทุกคนช่วงนี้ผมคือครับช่วงนี้ผมอารมณ์ดีตอนนี้ครับทุกคนผมได้เอาเงิน10บาทเนี่ยไปซื้อข้าวกินแล้วครับแล้วตอนนี้ผมเหลือเงินแค่นี้ครับแค่5บาทพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคนเนี่ยคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมไปซื้ออะไรมาในราคาแค่5บาทมันกินได้จริงเหรอแต่ผมเชื่อครับหลายๆคนคงคิดได้แบบเฮ้ยไอ้พี่เป็ดไปซื้อมาม่ามาแน่เลยคนอย่างผมอะไม่ทำอะไรง่ายๆครับพวกแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันง่ายเกินไปครับคนอย่างผมต้องมีครับข้าวเปล่าน้ำปลาครับผมทุกคนอย่างที่ทุกคนคิดแหละครับตอนนี้หลายๆคนคงเดาแล้วผมจะกินอะไรก็มื้อแรกนะครับเราก็ต้องกินข้าวคุ้งน้ำปลาอะไรครับทุกคนชีวิตเราครับเราก็ต้องใช้น้ำปลานะน้ำปลาต้องเป็นน้ำปลานี้นะแต่ถ้าเกิดแบบใครมีน้ำปลานี้ก็ต้องแบบไปขอตามร้านตามต่างเอานะครับเขาน่าใจดีแหละเมนูนี้ครับเป็นเมนูที่ตอนเด็กๆเนี่ยป.1 ป.2 เนี่ยผมกินบ่อยมากเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมไม่ค่อยมีตังค์ครับอันนี้เรื่องจริงที่ผมไม่เสแสร้งนะเดี๋ยวกินไปเล่าไปแล้วกันตอนนี้ผมก็ได้ทำการคลุกข้าวกับน้ำปลาเรียบร้อยแล้วชิมครับกินง่ายนะอร่อยนะบอกเลยอร่อยแต่ผมโชคดีอย่างนึงครับคือผมอะชอบกินเค็มมันเลยสำหรับผมไอการที่ผมชอบกินเค็มเนี่ยมันมีที่มาที่ไปไว้ทุกคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเมนูเนี่ยครับทุกคนไอข้าวคุกน้ำปลาเนี่ยมันมีความผูกพันกับผมมากทุกคนมันคือจุดเริ่มต้นของอนันต์เป็ดครับทุกคนไอเนี่ยไอข้าวคุกน้ำปลาเนี่ยคืออย่างที่บอกครับทุกคนแต่ก่อนบ้านผมไม่ค่อยมีตังค์ครับคือพ่อของผมอะสมัยก่อนเลยนะก่อนที่แบบพ่อกับแม่ผมจะแบบสมกายกุ้งกิ่งสมกิงกุ้งไก่กันแล้วแบบออกมาเป็นผมอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนนะพ่อผมเป็นนักมวยครับคือแต่ก่อนนะพ่อผมอยู่หาดใหญ่ครับพ่อผมเป็นคนจีนอยู่หาดใหญ่แบบจีนแท้เลยอากงอาม่าเป็นจีนปุ๊บเขาก็ได้แบบซึ่งกันแล้วก็ออกมาเป็นพ่อผมใช่ไหมซึ่งแบบครอบครัวพ่อผมเนี่ยมีอยู่กี่คนนะมีประมาณ10คนน้องก็จะไม่ผิดเยอะเอาว่าเยอะเอาเป็นเยอะซึ่งพ่อของผมอ่ะเป็นแบบเป็นคนสุดท้องครับเป็นแบบน้องเล็กสุดของตระกูลอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบบที่บ้านฝ่ายพ่อผมอ่ะไม่ค่อยมีเงินครับพ่อผมเรียนจบแค่ม.6พอเรียนจบเนี่ยพ่อผมก็ไปเป็นนักมวยแบบหาเงินให้ครอบครัวอะไรเงี้ยจริงๆพ่อผมก็อยากเรียนแหละแต่เนื่องจากที่บ้านไม่มีเงินครับแบบไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบไม่สามารถเรียนต่อปริญญาได้เลยเรียนได้แค่ม.6แล้วก็เลยแบบต้องแบบมาเป็นนักมวยเพื่อหาเงินครับผมเฮ
แรกที่ผมจำได้พ่อเล่าให้ฟังอ่ะต่อยมวยประมาณแบบ 5-6 ปีครับไม่ผิดนะหลายปีเอาไว้ว่าหลายปีครับแล้วก็แบบต่อยสักพักครับแล้วก็หนีออกจากบ้านครับหนีออกจากบ้านเลยนะแบบหนีเลยไม่บอกแบบเขาเรียกว่าอะไรอากงอาม่าไม่บอกครับผมหนีขึ้นมากรุงเทพครับจำได้ขึ้นรถไฟมาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมีเงินติดตัวแบบร้อยหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วพ่อผมก็มาทำงานที่กรุงเทพครับซึ่งมาถึงทำงานอะไรผมจำไม่ได้กูลืมแต่ไม่ว่าพอแบบมากรุงเทพสักพักนึงอ่ะพ่อกับแม่ผมมาเจอกันครับแล้วก็แบบรักแรกพบโอ้เธอคืออังสุมาลินโอ้เธอคือโกบูลี่ของฉันแล้วก็แบบรักกันครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อผมก็แบบไปทำงานครับอยู่ช่อง3เป็นคนตัดต่อทีวีอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นอ่ะเป็นเบื้องหลังเอาง่ายๆเป็นเบื้องหลังแล้วแม่ของผมตอนนั้นเนี่ยก็แบบไปขายเสื้อผ้าครับแบบขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดอะไรเงี้ยพวกแบบยกทรงครับพวกกางเกงในผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีผมขึ้นมาครับคือตอนที่ผมเกิดมาเนี่ยพ่อกับแม่ผมกำลังสร้างตัวครับก็คือแบบเพิ่งเริ่มทำงานอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเงินเยอะบวกกับเช่าบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องแบบจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นเลยใช่ไหมพ่อเนี่ยแหละครับไอเมนูเนี่ยค่าคุกน้ำปลาเนี่ยเลยเป็นแบบเมนูที่พ่อกับแม่ผมตอนนั้นกินบ่อยซึ่งผมก็ได้กินนะแต่ว่าผมจำไม่ได้คือตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แต่ว่าอันเนี้ยพ่อกับแม่เล่าให้ฟังแล้วพอแบบเก็บเงินได้มาหน่อยครับเริ่มแบบมีรายได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มอัพเกรดครับแบบเริ่มมีกับข้าวแต่ก็ยังไม่ได้มีกับข้าวเยอะนะแค่คือแบบสามารถเลือกกินได้อะแต่ก็ต้องประหยัดอยู่นะแบบมีครั้งนึงครับพ่อผมเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยพ่ออยากกินข้าวคือพ่อผมเป็นคนจีนชอบกินข้าวครับไม่ชอบกินพวกแบบเส้นอะไรเงี้ยส่วนแม่ผมอะอยากกินก๋วยเตี๋ยวพ่อกับแม่ผมก็เลยตัดสินใจซื้อข้าวมาครับถุงนึงแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ให้แม่กินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นแล้วพอเหลือน้ำใช่ไหมพ่อก็กินเป็นกะเหลากินเพื่ออยู่ครับทุกคนเรากินเพื่ออยู่ทำให้แบบพอผมโตมาผมประหยัดครับก็มีใช้เงินบ้างก็มีซื้อแบบพวกที่อยากได้ก็มีแต่ว่าแบบไม่ได้แบบใช้ซื้อรุ่นสุดไล่นี่เป็นเหตุผลที่แบบทำให้ผมไม่ค่อยใช้เงินส่วนอีกเหตุผลนึงครับไอเมนูเนี่ยตอนเด็กผมได้กินบ่อยมากตอนแบบอนุบาล3ป.1อะไรเงี้ยผมกินบ่อยครับข้าวคุกน้ำปลามันเลยทำให้ผมอ่ะโตมาเป็นคนชอบกินเค็มครับผมเป็นคนติดกินเค็มมากอะไรเค็มๆผมชอบหมดสวรรค์สมมุติแบบเรากินแล้วแบบเฮ้ยเบื่อรสชาติแล้วว่ะมีแต่เค็มเบื่อใช่ไหมนี่ไม่ยากครับซอสพริกเทลงไปนี่ครับเปลี่ยนรสชาติได้ไงโอมากาเสะได้5บาทนี่คุกไปครับไข่ไม่ต้องไม่มีเงินอดทนดีครับทุกคนอีกไม่นานรอเปลี่ยนนายกก่อนเดี๋ยวเร็วๆก็ดีขึ้นที่เราเลือกเกิดไปได้ครับเราต้องอดทนนั่นแหละครับทุกคนก็ที่เล่าไปก็คือแบบประวัติพ่อกับแม่ผมครับว่าแบบผมโตมายังไงอะไรเงี้ยมีหลายคนถามไงที่เป็ดที่เป็ดไม่ค่อยใช้เงินทำคลิปเลยวะก็ผมโตมาโดยที่แบบคุณไม่ค่อยได้ใช้เงินอะไม่ค่อยได้แบบซื้อของอะผมเลยไม่ค่อยอินกับการใช้เงินครับประมาณนั้นอร่อยเลยอยากฟังเรื่องพ่อแม่ผมอีกไหมเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อแล้วกันขอกินก่อนเดี๋ยวเล่าทีนึงอีกมื้อนึงซึ่งมื้อเย็นอ่ะผมคิดแล้วว่าผมจะเอา5บาทเนี่ยไปซื้ออะไรกินอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูครับแต่ก่อนอ่ะพ่อผมเคยทำตอนพ่ออยู่ที่หาดใหญ่ตอนสมัยพ่อเด็กๆอะไรเงี้ยขอตัวกินครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีมื้อเย็นกูกินก่อนกูหิวรอกูออกก่อนครับค่อยใช้เงินเดี๋ยวก่อนครับโอเคครับผมทุกคนสวัสดีสวีดาตอนกลางคืนกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนเราเหลือเงินอยู่แค่5บาทและผมก็ได้ใช้เงิน5บาทนั้นไปซื้อเจ้านี่มาครับทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วทีเหนื่อยของที่ผมไปซื้อมาครับข้าวเปล่าครับทุกคนไอ้แม่ย้อยแต่เดี๋ยวก่อนครับทุกคนใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งแบบคอมเมนต์ด่ากันเฮ้ยเป็ดตอนเย็นมึงก็กินข้าวเปล่าตอนกลางคืนข้าวเปล่าอีกแล้วเหรอจะมากินแบบข้าวคุกน้ำปลาแล้วเหรอครั้งนี้ไม่ใช่ข้าวคุกน้ำปลาครับทุกคนซึ่งเมนูต่อจากนี้ที่ผมจะทำให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่พ่อผมชอบกินบ่อยมากซึ่งมันมีเมนูนึงครับที่คนจีนหลายๆคนชอบกินกันครับผมข้าวต้มครับแต่ข้าวต้มเนี่ยอย่างที่คุณรู้กันครับมันราคาแพงและเราจะเอาข้าวนี้ไปทำเป็นข้าวต้มยังไงไม่ยากครับทุกคนดูแลจำพร้อมยังอย่าลองเลียนแบบนะทุกคนบอกผมหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวคนบอกเฮ้ยพี่เป็ดมันไม่ร้อนนะมันจะเป็นข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มต้องร้อนดิโอเคตามผมมาครับจบโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยข้าวต้มมะลิงกิงกองสะระน่องกองเกงมะนองมะแนงมับของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับร้อนๆเลยครับทุกคนน่ากินมากให้ดูควันขึ้นปุบๆๆเลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคงมีความคิดหรือไม่ก็กดออกไปแล้วพอเห็นเมนูนี้ปุ๊บกดออกแม่งเลยแบบเมนูอะไรวะติงตองจังแล้วบอกเมนูเฟี้ยวฟ้าวมีแบบความหลังกับพ่อพ่อชอบกินพ่อมึงกินแบบนี้เหรอฮะแบบข้าวกับน้ำเปล่าใจเย็นครับทุกคนมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับมันขาดอันนี้ครับทุกคนนี่ซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วขาวทั่วไปครับหยอดไปครับทุกคนหยอดไปเลยครับให้มีรสชาติแค่นี้อร่อยแล้วคนแป๊บอันนี้เป็นเมนูที่พ่อผมชอบกินจริงนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันสีประมาณนี้ครับเดี๋ยวกินให้ดูว่าอร่อยจริง
อร่อยแล้วอร่อยเลยผมชอบกว่าข้าวคุณน้ำปลาอีกเนี่ยผมบอกให้อร่อยมากผมชอบกินข้าวแบบนี้มากครับทุกคนมีครับเป็นเหมือนผมไหมแบบชอบกินข้าวที่มันแฉะสมมติมีข้าวเปล่ากับแกงจืดใช่ไหมตักแกงจืดมาใส่ข้าวแล้วก็แบบกินทีละคำให้ข้าวแบบชุ่มๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ครับชอบแบบตักน้ำแบบในแกงจืดใส่ข้าวเยอะๆเลยครับทุกคนให้แบบมันแบบล้นๆแต่ผมชอบกินงั้นด้วยมีใครเป็นงั้นบ้างคือผมคิดว่าน่าจะมีคนกินแบบนี้ครับแต่อาจจะไม่เยอะอาจจะน้อยเดี๋ยวผมดูในตู้เย็นแป๊บมีไข่ป่ะโอเคทุกคนมีไข่เหลือฟองนึงครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าถ้ามีไข่เนี่ยมันจะน่ากินมากแค่ไหนนี่ทุกคนดูแค่นี้ก็น่ากินเลยครับทุกคนน่ากินไหมทุกคนดูทุกคนเห็นเปล่าครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับก็ได้แค่นี้แหละครับสำหรับใช้ชีวิต1วันเรื่องเงิน10บาทจะให้ไปซื้อหมูจะให้ไปกินของมีประโยชน์มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรามีเงินแค่10บาทครับก็ถือว่าเป็นแบบเมนูเอาชีวิตรอดละกันไว้วันไหนแบบไม่มีเงินจริงๆแล้วแบบไม่อยากกินพวกแบบบะหมี่ยืนสำเร็จรูปอะไรเงี้ยก็ลองกินดูได้ครับผมว่ามันอร่อยดีและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นข้าวครับมันอยู่ท้องใครที่ลองไปกินตามคอมเมนต์บอกนะครับว่าเป็นไงกินได้เปล่าจะบอกก่อนนะ5บาทข้าวกับน้ำจะให้แบบเฮ้ยพี่เป็ดโอ้โหส้มตำอร่อยกว่าอีกก็ต้องอร่อยอยู่แล้วข้าวกับน้ำจะเอารสชาติอะไรมากมายไอ้เบกย้อยข้าวรวนก็สุดท้ายนี้ไม่เอามาจอร์จแค่ไหนสวยก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายอร่อยจริงบุย